สวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องอันนี้แล้วนะครับ วันนี้เป็นกล้อง360นะครับตัวนี้ก็ออกใหม่เลยนะครับก็เป็นเฉพาะรุ่นเนี้ยน่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับแต่ว่าตัว360เนี่ยก็ออกมาหลายรุ่นหลายแบบแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยน่าจะเป็นต่อยอดมานะครับเป็นรุ่น X3 นะครับต่อมาดูกันครับตัวนี้ก็ผมสั่ง Day 1นะครับก็จะมีของแถมตามเนี่ยนะครับนี่จะเป็นหัวต่อติดกับอะไรพวกมอเตอร์ไซค์พวกจักรยานเนี่ยครับนี่เขาแถมมาให้เลยอยู่ในชุดมาเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้นะครับไม้เซลฟี่นะครับยาวเมตร 1.2 เมตรนะครับตัวนี้นะนี่ครับ120เซนทุ่นจับเวลาไปเล่นน้ำตัวนี้มันจะลอยได้ครับนี่มาดูเพ่ของเราต่อหอบบัฟเฟิลมาอย่างดีนะครับร้านนี้ก่อนนี้สั่งซื้อในเน็ตสีอะไรนะท็อปปี้นะครับมาแกะดูกันเลยครับทางร้านเขาก็แถมเมมมาให้ด้วยนะครับนี่64กิกไปอันนี้เป็นใบเสร็จนะครับก็รับประกัน1ปีครับดูใบเสร็จก็โอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามานี่นะครับของใหม่เลยแจ่มเลยนะสนใจมากเลยครับสูงเข้าไปนิดนึงต่อมานี่นะครับนำเข้านะครับถูกต้องนะครับของบริษัทอะไรอะ Vantage Marketing นะครับนี่ซื้อจากร้านนี้ครับไปสแกนเลือกดูได้นะครับราคาไม่แพงครับร้านนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับสีมาอย่างดีเลยจอใหญ่เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดโอ้โหหนักเอาเรื่องน้ำหนักเยอะมากนะครับนี่น้ำหนักเยอะมากเลยแหละเยอะกว่าตัวเก่าเลยแหละก็ดูสิอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยแกะมาสาย USB นะครับ Type C นะครับดีไทยซีซองนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คู่มือนะครับมีผ้าเช็ดมาให้ด้วยหมดแล้วยังหมดแล้วครับหมดแล้วโหซองนุ่มนะโอ้ซองนุ่มได้ไม่มีเลนการ์ดมาให้ไม่มีเลนการ์ดมาให้แล้วก็แบตเตอรี่เขาใส่มาให้แล้วแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่นะครับเราเห็นไหมนี่แบตเตอรี่เท่าไหร่อ่ะ1,800 มิลลิแอมมิลลิแอมก็ช่องใส่ไมโคร SD นะครับช่องนี้ก็เป็นที่ชาร์จตัวนี้ถอดได้นะสำหรับเราจะเสียบไมค์นอกครับเราก็ถอดได้นี่อะไรไม่ได้แกะอ่ะไม่เป็นไรกดเข้าไปให้ดังก็ครับให้แถบสีแดงตรงนี้หายไปก็ใช้งานได้นะครับแกะออกนี่ก็แกะ
ออกตัวนี้ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่ามันเปิดตรงไหนเนี่ยแบบนี้นี่มี2ปุ่มปุ่มเปิดกับปุ่มคิวนะครับตอนนี้มี2ปุ่มเอามาเปิดดูก่อนนี่จะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะสาไทยไม่มีครับตามเดิมนอกสายตากดเน็กไปกดปิดนี่โอ้โหใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้ผมต้องลองชาร์จดูก่อนจอสวยนะนี่จอสวยเลยแหละจอสวยเลยจอสวยปรับสวับไปมี HDR มีอะไรนี่ Time Lab Time Chip Bullet Time ถ่ายวิดีโอบนลูปครับอันนี้ไม่ใช่แตะไม่ใช่สัมผัสนะต้องกดลงไปนะกดเลือกไปแล้วเนี่ยค้างกลิ่นไฟเหลืองๆด้วยเกิดอะไรขึ้นค้างไปเลยนานแล้วโน้ต SD card ดีต้องใส่ไปกดเรคคอร์ดอันนี้น่าจะเป็นเรคคอร์ดปิดเครื่องกดปึ๊กเลยโน้ตปิดจอนี่ปิดจอไม่เป็นไรครับวันนี้ก็แค่แกะกล่องมาดูนะครับเดี๋ยวยังไงผมไปถ่ายมาแล้วก็จะมารอบสู่กันฟังอีกรอบนะขอบคุณสำหรับการรับชมการแกะกล่องนะครับ Instar 360 XT นะครับเป็น Pocket 360 Action Cam นะครับขอบคุณครับ